เซตแรกกำลังจะเริ่มนะครับนิสินี่แบ็คตัวเสิร์ฟครับโรบิต้าเสิร์ฟมาไทยเปิดไม่ดีครับแต้มแรกเป็นของอินเดียลูกสองติดเน็ตครับไม่สูงนะครับโรบิต้าเธอสูงแค่เมตร50เซนติเมตรเท่านั้นตัวเสิร์ฟของไทยเราครับคนนี้วันวิสาจันแก่นเสิร์ฟดีครับชี้ไปที่เท้าซ้ายของโรนิต้าดาวีไปครั้งหนึ่งที่คนเดิมครับโดนิต้าเปิดมาได้แล้วก็แม่พยายามจะเหยียบหน้าเน็ตเลยครับแก้วใจแม่ส่วนแบ็กมาดีครับทีมนี้ค่อนข้างจะเหนียวกว่าทีมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเปิดช้าๆครับเบาๆมาแล้วก็มาถึงรวมทางโดนิต้าดาวีนั้นสันแบ็กลงมาการเรียกกับทันทีนะครับทางโรบิต้าไปพูดนะครับการได้แต้มแล้วเนี่ยไม่ให้เยาะเย้ยคู่ต่อสู้นะครับเปิดเองแล้วก็ชงเองฟาดเองครับนิสาธนาอภิวุฒิแต้มเป็นของไทยครับ3ต่อ2แกเปิดไม่ดีครับออกไปเลยทีมแข็งของไทยเรายังไม่ได้ลงนะครับซึ่งก็จะมีธิดาวรรณดาสกุลครับนาดีรัตน์ตาขันเมื่อวานก็ลงทำการแข่งขันไปแล้วนะครับก็พิคุณสีดำนะครับก่อนลงทำการแข่งขันกับจีนแต้มขยับไปเรื่อยๆนะครับจากการเสิร์ฟของวันวิสาจันแก่นฟันหยอดครับโรบิต้าพยายามจะถีบไปเลยครับจังหวะ2แต่ว่าไม่ข้ามตัวแกไม่สูงนะครับประมาณ150เซนติเมตรเพราะฉะนั้นจะเหยียบลูกหน้าเน็ตนั้นค่อนข้างจะลำบากผ่านไปครั้งหนึ่งจุดเกรงใจครับอินเดียนี่แพ้มาทั้งเกาหลีใต้แล้วก็แพ้ทั้งจีนนะครับมาเจอกับไทยซึ่งชนะทั้งเกาหลีใต้แล้วก็ชนะทั้งจีนนี่ไทยวันนี้เหมือนกับเป็นการออกมายืดเส้นยืดสายนะครับอันดับที่หนึ่งนั้นไม่น่าเป็นห่วงนะครับค่อนข้างจะแน่นอนนะครับนี่ครับตีไปที่โดนท้องของโรบิต้าเนี่ยเกือบจุกนะครับอีกแล้วครับเสิร์ฟกินคะแนนไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับนิตินดาแก้วคำใสเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เสิร์ฟเนี่ยไม่ต้องแรงมากขอให้เปลี่ยนไปเรื่อยหมุนทางซ้ายทางขวาปั่นหยอดแล้วก็ข้างหลังนะครับก็มีโอกาสที่จะเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไอเดียนี่ก็ไม่ได้แข็งแกร่งนักหนานะครับอันนี้เป็นแต้มที่11ครับไทยนำอยู่11ต่อ2ก็มีเวลานอกทางเทคนิคครับโค้ชวิราณัฐหนองคายแล้วก็กำพลทัศน์สิทธิ์ครับอดีตผู้เล่น
ทีมชาติก็มาเป็นผู้ฝึกสอนนะครับก็ให้คำแนะนำคงจะไม่ต้องเน้นอะไรมากนะครับเล่นให้ตามสบายแล้วก็เทคนิคต่างๆนี่ก็อยู่ที่ตัวนักกีฬาอยู่แล้ววันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศทั้งหญิงและชายแข่งกันตั้งแต่ในช่วงเช้าเลยนะครับตามกำหนดไว้ในประเภทหญิงเนี่ยแข่งเช้าส่วนในประเภทชายเนี่ยเวลาเดียวกันนี้นะครับบ่ายโมงบ้านเรานะครับด้านของวันวิสาจันแก่นตัวเสิร์ฟของไทยเราเวลาเปิดได้ครับชงมาครับโรบิต้าฟาดวันวิสาเปิดมาให้ชงแล้วก็ไปนะครับจังหวะนี้พลาดเองครับวิสาธนาอัจฉริยะมีแฟนๆชาวไทยไปเชียร์กันด้วยไม่ข้ามครับวันวิสาจันแก่นที่ไปที่โรนิต้าดาวีแล้วก็เปิดที่นี้ออกไปจากราชบุรีนะครับวันวิสาจันทร์แก่นตัวเสิร์ฟคนนี้อายุ22เท่านั้นครับเปิดไม่ดีครับโดนเข่าวิสาจันแก่นนั้นล้วงเข้าไปนึกว่าไปโดนตะข่ายแล้ว1-1 The captains of the two teams conduct the toss 6-17 ปั่นบ้างครับโอ้โหแล้วก็จังหวะแรกเสียหลักไว้แล้วนะครับจังหวะที่2ก็คืนไม่ได้ครับแก้วใจพุ่มสว่างแก้วจากนครสวรรค์นะครับตัวนี้ยังชงได้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับวิสา
ไทยต้องการอีก3แต้มในเซตแรกนี้นะครับในทีม B ทีม A นั้นเราชนะไปแล้ว2-0แหมติดครับเสิร์ฟแรงเลยครับโรบิต้าแต่ว่าไม่ข้ามก็ไปเติมคะแนนให้ไทยอีก1แต้มยังชงแล้วก็ไทยให้นิสาฟาดครับตัวทำหน้าขวาของเราอีสานี่ก็เป็นจากจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นเซตพอยต์เซตแรกครับนี่ครับแล้วก็เรียบร้อยไปเลยครับที่ไปที่หน้าขาขวาของโรบิต้านะครับตัวแบ็ค